วัดเขาสุวรรณคีรีตั้งอยู่บนเนินเขาอีกยอดหนึ่งในเทือกเขาเดียวกันกับเขาพนมเพลิงแต่อยู่คนละยอดกันมีโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงตั้งอยู่บนฐานเขียง5ชั้นซึ่งเป็นลานประทักษิณโดยมีบันไดทางขึ้นไปยังชั้นต่างๆตรงก้านฉัตรมีพระพุทธรูปปูนปั้นเดินจงกรมรอบก้านฉัตรเช่นเดียวกับวัดช้างล้อมศรีสัชนาลัยด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์ทรงกลมล้อมรอบด้วยแนวกำแพงศิลาแรงตรงกำแพงแก้วชั้นในมีปูนปั้นขนาดใหญ่ทำเป็นรูปยักษ์และรูปสัตว์ซึ่งชำรุดมากลักษณะของลายปูนปั้นเหล่านี้คล้ายคลึงกับที่วัดช้างล้อมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย